มันเหลือเขาอยู่ติดหมอนะผมก็เลยต้มกินแต่ใส่ผงมากๆยึดอยากที่สุดแล้วล่ะวินัยยังคิดถึงได้ปะจิตเอาตัวเจ้าของในหลอดคนอย่างความทุกข์ตรงนั้นได้ก็คือต้องกินเออมื้อนี้มันเป็นมื้อที่เฮาลําบากแห้งคือนะเราทํางานเพื่ออะไรผมก็สิตอบว่าเราทํางานเพื่อเงินเงินสําคัญกับชีวิตระดับนึงเลยถ้าเฮาใส่มันน่ะเฮาก็สิมีความสุขแต่ถ้ามื้อนี้มันใส่เฮาเนี่ยเฮาสิบ่เหลือหยังเลยเฮาสิบ่เหลือแม้กระทั่งพี่น้องลาคนเด้อผู้สาวอ้ายเป็นเธอสุดท้ายที่สิได้เอิ้นคำนี้สวัสดีครับผมลำพึงสุกรครับศิลปินลูกทุ่งจากแกรมมี่โกครับผมผลงานล่าสุดของผมก็อัลบั้มนะครับพินพ่นไฟนะครับปล่อยไปได้แล้วครับ2เพลงครับเครื่องสาติเดียวเพื่อเจ็บแล้วก็อิจฉาแฟนเจ้าอกอ้ายหักทั้งที่หักยังบ่เริ่มบ่มีบ่เสริมให้คนที่มาช้าไปเมื่อข้างกายเจ้ามีเขาเป็นยามเฝ้าใจอดีตของผมค่อนข้างจะลำบากผมมีพ่อมีแม่อยู่ด้วยกันอยู่กับพ่อใหญ่มีไงบ้างแต่น้อยมันต้องมีเพื่อนกันเลี้ยงวะเหตุงานทุกสิ่งทุกอย่างแหละเกี่ยวเขาขุดมันตัดอ้อยคิดอยากเป็นข้าราชการสวัสดิการต่างๆมันดีเป็นบ่ได้เหตุผลเดียวเลยเรียนบ่เก่งเลยเขาก็เลยต้องดิ้นรนครับเขาจะหนีจากจุดๆนี้ไปได้ยังไงโมเมนต์ที่ผมมีจะกินสุดๆในน่าจะอยู่ช่วงมหาลัยครับไปเรียนปุ๊บแล้วตอนนี้ดูค่าใช้จ่ายมันเยอะมากมันเหลือเขาอยู่ติดหมอนะผมก็เลยต้มกินแล้วก็ใส่ผงมากๆมันอึดอยากที่สุดแล้วล่ะเป็นเด็กหน่อยแต่ยังมีข้าวเจ้าครับน้ำปลาที่พะโล้วินัยยังคิดถึงได้ปะจิตเอาตัวเจ้าของในหลอดคนอย่างความทุกข์ตรงนั้นได้ก็คือต้องกินมีแต่ใดก็ต้องกินเข้าไปแต่ระวังที่กินเนี่ยมันซึมซับเองมันจำเองจำว่าเออมื้อนี้มันเป็นมื้อที่เฮาลำบากแห้งเลยนะเห็นคนที่กินแบบกินเหลือกินหมดทั้งเสียมันรู้สึกเสียดายในการอยากเป็นศิลปินอยากเป็นนักร้องก็ต้องยอมรับว่าอาชีพนี้มันถ้ามันดังแล้วมันก็ทำให้ครอบครัวสบายได้จริงจะเป็นนักร้องให้ได้อัพคลิปแล้วมันอาจจะเกิดความฟุกก็ได้มีผู้หลักผู้ใหญ่ไปเห็นว่าเฮามีความสามารถก็ได้เป็นนักร้องในที่แกมีก็ดีใจครับแล้วก็ภูมิใจกับเจ้าของเป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายเราทำงานเพื่ออะไรผมก็ติดต่อว่าเราทำงานเพื่อเงินพอหลังจากนั้นเรามีเพลงดังแล้วเริ่มเห็นเงินเริ่มได้จับเงินหมื่นได้จับเงินแสนกลับไปสร้างบ้านอยู่บุรีรัมย์ครับให้ย่ายครับสร้างบ้านต้องบ้านเกิดผมเลยผมเคยเป็นบ้านใหม่ของเขาสิ่งที่อยู่ของต้องการแต่ที่แหลกไปแล้วเงินสำคัญกับชีวิตระดับหนึ่งเลยเท้าใส่มันเฮาก็สิมีความสุขแต่ทำอะไรมันใส่เฮาเนี่ยเฮาสิบ่เหลือหยังเลยเฮาสิบ่เหลือแม้กระทั่งพี่น้องเป็นสิ่งที่สถาบันครอบครัวควรปลูกฝังแต่ที่แรกครับว่าให้ความสำคัญกับมันใดแต่อย่าให้ความสำคัญมันเป็นอันดับหนึ่งต้องให้ความสำคัญกับความหักของครอบครัวแล้วนั่นสิรวยเท่าใดมันก็นำพาเฮาไปเจอกับแค่คนที่แตกหนาแล้วเฮาสุดท้ายเฮากลับมาอยู่คนที่เฮาหักอีหลีแล้วเขาก็หักเฮาอีหลีแค่นั้นเอง